ที่ผ่านมาลีเซียนลุงนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ได้ออกมาเตือนสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการคุกคามนะครับภายในเอเชียแล้วก็เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับจีนจนมากจนเกินไปนะครับทำให้ตอนนี้มีการส่งรองประธานาธิบดีนะครับของสหรัฐอเมริกาเข้ามาทำการเจรจาทั้งสิงคโปร์และเข้าทำการเจรจาเวียดนามเวียดนามก็เป็นประเทศคอมมิวนิสต์เพื่อทำการกดดันจีนนะครับเพื่อที่จะล้อมจีนให้ได้มากที่สุดคือสงครามในตะวันออกกลางย้ายมาในฝั่งเอเชียนั่นหมายความว่าความรุนแรงความกดดันทั้งสงครามทางการค้าสงครามทางอาวุธนะครับและสงครามไวรัสย่อมหนักขึ้นแน่นอนหลังจากวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2564พื้นที่ดังกล่าวจะเป็นสรสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวในตะวันออกกลางนะครับและสถานการณ์โควิด-19ที่น่าจับตามองรวมทั้งภัยธรรมชาตินะที่กำลังเกิดขึ้นในเชิงปรากฏการณ์เริ่มต้นก็มือระเบิดฆ่าตัวตายในปากีสถานปรากฏว่าได้โจมตีขบวนเจ้าหน้าที่ของจีนปรากฏว่าเสียชีวิตไป1รายมือระเบิดฆ่าตัวตายรายหนึ่งในปากีสถานทำการโจมตีขบวนรถของเจ้าที่จีนส่งผลทำให้ชาวจีนเสียชีวิต1คนและก็เด็กท้องถิ่นเสียชีวิต2คนสถานทูตจีนได้มีการเปิดเผยนะครับว่าการก่อการร้ายครั้งนี้นะครับแล้วก็พร้อมกับแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ที่รับบาดเจ็บทั้ง2ประเทศและแสดงความเสียใจต่อผู้บริสุทธิ์ในปากีสถานด้วยสถานทูตจีนได้มีการแถลงเช่นนั้นนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นหลังจากที่จีนไปให้การสนับสนุนอัฟกานิสถานนะครับโดยเฉพาะกลุ่มตาลิบันก็ทำการยึดครองประเทศในขณะที่ความกังวลด้านความปลอดภัยสหรัฐอเมริกาและเยอรมนีนะครับมีการเตือนพลเมืองในอัฟกานิสถานเสี่ยงเดินทางไปสนามบินยังกรุงคาบูสหรัฐอเมริกาและเยอรมนีนะครับซึ่งเป็นกลุ่มประเทศนาโต้เตือนพลเมืองของตัวเองในอัฟกานิสถานหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสนามบินกรุงคาบูอ้างถึงความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยขณะที่ประชาชนผู้สิ้นหวังหลายพันคนรวมตัวกันอยู่ที่นั่นในความพยายามหนีออกจากประเทศเกือบ1สัปดาห์หลังจากนักรบตาลิบันเข้าทำการยึดครองแผ่นดินได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับและเหตุการณ์สลดที่แย่งกันขึ้นเครื่องบินปรากฏว่าล่าสุดก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับ3รายจากการเบียดเสียดที่เกิดขึ้นนะครับพบร่างไร้วิญญาณอย่างน้อย3ศพนะครับระหว่างการเบียดเสียดนอกสนามบินคาบูเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาท่ามกลางผู้คนหลายพันคนพยายามตะเกียกตะกายอพยพด้วยความโกลาหลหลบหนีตาลิบันขึ้นครองอัฟกานิสถานหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับเพิ่งปรากฏภาพเศร้าใจบนสื่อสังคมออนไลน์ชายอัฟกานิสถานนะครับส่งลูกน้อยให้นาวิกโยธินอยู่ที่บริเวณกำแพงของสนามบินในความรู้สึกสิ้นหวังต่อสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงซึ่งเกิดขึ้นในอัฟกานิสถานจนถึงขณะนี้ต้องยอมรับนะครับว่ายังคงวุ่นวายยังไม่จบในขณะที่รองประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเชื้อสายอินเดียเริ่มทัวร์เอเชียนะครับสิงคโปร์เวียดนามแต่ไม่มาไทยอดีตผู้นำอังกฤษโทนี่แบร์จวกไบรเดนเรื่องอัฟกานิสถานนะครับสำนักข่าว AP กับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่ารองประธานาธิบดีกัมรานะครับแฮร์ริสนะครับเริ่มเดินทางเยือนเอเชียหนแรกนะครับขณะที่ชาติพันธุ์พันธมิตรในยุโรปและไต้หวันคิดหนักหลังไบเดนทำให้สถานะตำรวจโลกของสหรัฐอเมริกาสั่นคลอนในวิกฤตอัฟกานิสถาน AP นะครับรายงานว่าสหรัฐอเมริกานะครับต้องถอนออกจากอัฟกานิสถานไม่เป็นท่าทำให้สภาพความเป็นตำรวจโลกของสหรัฐอเมริกาต้องสั่นคลอนรองประธานาธิบดีเชื้อสายอินเดียกัมราแฮร์ริสจะเริ่มเดินเยือนเอเชียอย่างเป็นทางการโดยแผนเยือนรวมถึงสิงคโปร์และเวียดนามเพื่อตอกย้ำความสัมพันธ์
ของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อภูมิภาคนะครับน่าสนใจนะครับการเดินทางมาครั้งนี้สำหรับการเดินทางมาของรองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพื่อตอกย้ำ2ประเทศหลังจาก2ประเทศนี้เป็นประเทศที่ได้รับการไปสนับสนุนฝั่งของสหรัฐอเมริกาน้อยลงนะครับแต่ไปหันหน้าสนับสนุนฝั่งของจีนมากขึ้นเขากำลังบีบนะครับจีนให้มากขึ้นในขณะที่หืนไม่เลือกที่นะครับไล่ออกเจ้าที่สาวเล่นเซ็กกับเพื่อนร่วมงานในรถฉุกเฉินนะครับผู้ช่วยนะครับเจ้าหน้าที่รายหนึ่งประจำรถฉุกเฉินนะครับของระบบบริการสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษถูกไล่ออกหลังจากเธอถูกจับได้ว่าเธอมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานในรถฉุกเฉินนะครับเพื่อนร่วมงานดังกล่าวที่สนามฟุตบอลแห่งหนึ่งตามรายงานของเดลิสตานะครับตั้งแต่วันที่19สิงหาคมเจ้าที่รักษาความปลอดภัยของสนามเฟรนตันพาร์คนะครับของฟุตบอลพอสมัตพบเห็นรถฉุกเฉินคันหนึ่งขับเข้าไปยังลานจอดรถของสนามนะครับจุดที่มีการตรวจรับบริจาคเลือดกำลังปฏิบัติงานอยู่พร้อมกับรถอีกคันซึ่งต่อมาพบว่านางสาวเอ็กซ์มาคลอชดอนนะครับผู้ช่วยเจ้าที่ทาง NSS และรถทั้งสองคันที่อยู่ข้างกันนะครับนางสาวกลอยดอนและชายใส่เครื่องแบบคนหนึ่งก็ได้ขึ้นไปหลังรถฉุกเฉินด้วยกันเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวนะครับเป็นรถโยกเยกไปมาผิดสังเกตพอเจ้าที่ความปลอดภัยเข้าไปดูพบว่าคนผู้ชายอยู่ในสภาพยับๆนะครับไม่ได้ใส่ทับกางเกงแล้วก็ถอดเข็มขัดออกแล้วนะครับรายงานของสเปอร์มัตระบุว่าในเวลาต่อมาชายดังกล่าวถูกพักงานจากหน่วยฉุกเฉินส่วนคลอยดอนนะฮะถูกไล่ออกนะครับซึ่งเธอก็ปรากฏว่าเคยถูกไล่ออกมาแล้วปี2019พฤติกรรมชั่วร้ายแรงเธอยื่นฟ้องต้องต่อนายจ้างต่อศาลอ้างว่าถูกปลดโดยไม่ยุติธรรมและสุดท้ายเธอก็ได้งานคืนนะครับเธอยืนกรานด้วยว่าเจ้าที่ความปลอดภัยของสโมสรนะครับฟุตบอลสปอร์ตมัสโก6ที่บอกว่าเห็นเธอกับชายคนดังกล่าวบริเวณหนังรถฉุกเฉินแต่เธอกลับไม่สามารถเห็นเหตุว่าทำไมนี่คนอื่นๆอีก8คนถึงเห็นเหมือนกันหมดนะครับศาลได้พิพากษาคดีนี้ว่าเอ็มมามีความผิดนะฐานประพฤติมิชอบเนื่องจากใช้ทรัพย์สินขององค์กรอย่างไม่เหมาะสมมีความพฤติกรรมที่ก้าวร้าวต่อผู้ป่วยนะครับญาติผู้ป่วยและพนักงานอื่นๆรวมถึงมีพฤติกรรมที่อาจจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงขององค์กรนะก็สรุปผิดนะฮะเนื่องจากไปมีเพศสัมพันธ์ในรถในขณะที่จีนนะครับแก้กฎหมายแล้วนะครับอนุญาตให้มีลูก3คนได้นะครับกังวลประชากรกำลังลดควบอย่างหนักจีนจะเปิดนะครับทางให้คู่สมรสนะครับมีความชอบธรรมทางกฎหมายในการมีบุตรสูงสุด3คนท่ามกลางความกังวลจำนวนประชากรในวัยทำงานของประเทศนะครับที่มีคนมากที่สุดในโลกแห่งนี้กำลังลดลงเร็วเกินไปซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อความหวังของปักกิ่งในการปรารถนาเพิ่มความเจริญรุ่งเรืองยกระดับนะครับอิทธิพลในเวทีโลกในอนาคตสมาชิกสภานิติบัญญัติของจีนได้ปรับแก้กฎหมายวางแผนครอบครัวและประชากรนะครับส่วนหนึ่งในความพยายามเปลี่ยนข้อบังคับที่มีอย่างยาวนานหลายทศวรรษของคอมมิวนิสต์ซึ่งควบคุมขนาดของครอบครัวด้วยการคำสั่งทางการเมืองที่ผ่านมาจำนวนประชากรที่มากจนเกินไปก็ทำให้ประเทศนั้นล้าหลังและก็พัฒนายากแต่ตอนนี้สิ่งที่ตามมาคือจำนวนประชากรมีน้อยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมีความจำเป็นจะต้องมีการเพิ่มประชากรให้มากขึ้นทำให้ยอมให้มีลูกได้เกิน3คนในขณะที่สื่อตะวันตกแพร่ภาพอ้างกลุ่มตาลิบันขัดแย้งคำพูดยิง1รายหญิงไม่สวมชุดนะฮะบูกาสื่อตะวันตกฮะมีการเผยแพร่ภาพนะครับที่เชื่อว่าเป็นหญิงคนหนึ่งที่กลุ่มตาลิบันยิงในฐานไม่สวมชุดบูกานะครับเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นชนวนความกังวลแก่ทั่วโลกต่อความปลอดภัยของประชาชนของอัฟกานิสถานหลังก้าวขึ้นสู่อำนาจนะครับของกลุ่มตาลิบันอย่างไรก็ตามพวกเขายืนกรานว่าภาพนี้เป็นภาพเหตุการณ์จริงหรือไม่ก็ไม่ได้มีการยืนยันนะครับในขณะที่ผู้คนในสหรัฐอเมริกาใช้ยาฆ่าพยาธิสัตว์รักษาป้องกันโควิด -19 นะครับปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เตือนว่าเป็นเรื่องที่อันตรายนะครับ
เจ้าที่สาธารณสุขของรัฐมิสซิสซิปปีนะครับสหรัฐอเมริกาเตือนประชาชนอย่าใช้ยาต้านปรสิตนะครับสูตรยาที่ซื้อจากศูนย์ปศุสัตว์ต่างๆเพื่อรักษาป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ตามรายงานของสำนักข่าว CNN นะครับกระทรวงสาธารณสุขแห่งรัฐมิสซิสซิปปีออกประกาศเตือนนะครับเมื่อวันศุกร์ที่20สิงหาคมพุทธศักราช2564ว่าศูนย์ควบคุมพิษแห่งรัฐมิสซิสซิปปีได้รับแจ้งทางโทรศัพท์เพิ่มมากขึ้นหลังจากที่มีตัวยาดังกล่าวที่เรียกว่าไอเวอร์แมกตินนะครับในสายโทรศัพท์ราวร้อยละ70นะครับเกี่ยวข้องกับการรับประทานยาไอเวอร์เมกตินสูตรสำหรับปศุสัตว์หรือสัตว์ทั่วไปที่หาซื้อได้ตามศูนย์ปศุสัตว์ทั้งหลายเพื่อใช้ในการรักษาโควิด-19ในขณะที่นิวซีแลนด์นะครับปรากฏว่ายอมรับอาจจะรับมือสถานการณ์โควิด-19แบบคุมเข้มสุดๆไม่ไหวแล้วนะครับขณะที่สายพันธุ์เดลต้าทำให้มียอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดนิวซีแลนด์ออกมายอมรับอย่างเป็นทางการว่ายุทธศาสตร์นะครับจำกัดการแพร่ระบาดโควิด-19 ใหม่แบบสุดเข้มข้นนะครับโควิดต้องเหลือศูนย์ของตนเองอาจจะไม่สามารถปฏิบัติการได้จริงแล้วขณะที่ตัวกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลต้ายังคงระบาดเพิ่มขึ้นนะในแดนกีวีอย่างต่อเนื่องนะฮะซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในแดนกีวีในขณะที่อังกฤษก็มีการแจกชุดภูมิคุ้มกันนะครับให้กับผู้ติดเชื้อฟรีหวังเก็บข้อมูลสร้างภูมิคุ้มกันสู้โควิด-19 นะครับทางการอังกฤษเดินหน้าโปรแกรมใหม่แจกชุดตรวจภูมิคุ้มกันตัวเองให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19 ฟรีนะครับหวังเก็บรวบรวมข้อมูลสร้างภูมิคุ้มกันธรรมชาติของมนุษย์นะเพื่อสู้กับโควิด-19 นะครับในขณะที่เซี่ยงไฮ้ตอนนี้ก็ผวาฮะเรื่องของคนติดโควิด-19 ในสนามบินนะครับทางการเซี่ยงไฮ้มีการกักคนประชาชนหลายร้อยคนนะที่ปรากฏว่าเชื่อมโยงกับการแพร่ระบาดโควิด-19 นะซึ่งมีอย่างน้อย120คนในขณะที่ชาวเวียดนามก็แตกตื่นกักตุนอาหารนะครับเดินทางออกเมืองก่อนทำการล็อกดาวน์เวียดนามนะครับแห่ตุนอาหารที่เมืองโฮจิมินห์นะครับเข้าสู่มาตรการล็อกดาวน์บางส่วนเร่งเดินทางออกจากเมืองนะครับจากการระดมกำลังของทหารคุมเข้มพร้อมส่งอาหารให้กับประชาชนซึ่งเขาก็ใช้หลักคิดของประเทศไทยที่ไทยเคยทำสำเร็จมาก่อนในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็หวั่นเหตุการณ์ที่สนามบินกรุงคาบูจะตกเป็นเป้าหมายในการก่อการร้ายเร่งส่งสนามบินทำการอพยพประชาชนส่งเครื่องบินทำการอพยพประชาชนนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่กรุงคาบูนะครับปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาก็มีการเร่งนะครับส่งเครื่องบินนะครับเพื่อทำการรับคนที่ติดค้างหลายหมื่นคนนะที่กรุงคาบูนะครับรัฐเตรียมก็ส่งเครื่องบินพาณิชย์เข้าสมทบปฏิบัติการช่วยอัฟกานิสถานในขณะที่ออสเตรเลียก็ทนไม่ไหวนะครับก่อมอบต่อต้านโควิด-19ติดเชื้อรายใหม่พุ่งทำนิวไฮออสเตรเลียในหลายเมืองรวมทั้งเมลเบิร์นซิดนีย์ชุมนุมต่อต้านการล็อกดาวน์คุมโควิด-19 ปะทะเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะที่พบติดเชื้อรายใหม่พุ่งทำสถิติสูงสุดของประเทศนะครับอิชมาอิลบาสบรีนะครับถวายสัตย์ปฏิญาณเข้าดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอิชมาอิลบาซาบรีนะครับได้เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณเข้าดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีใหม่นะครับของมาเลเซียคนที่9แล้วขณะที่กษัตริย์ตรัสถึงภารกิจของนายกรัฐมนตรีคนใหม่คือพยายามต่อสู้กับการแพร่ระบาดโควิด-19ในทันทีในเชิงปรากฏการณ์นะครับตอนนี้เหตุการณ์ตะวันออกกลางยังคงเป็นประเด็นสำคัญนะสหรัฐอเมริกายังคงพยายามที่จะถอนทหารนะครับออกไปแต่การถอนทหารนั่นก็ปรากฏว่ากลุ่มคนที่เคยให้การสนับสนุนสหรัฐอเมริกานับหมื่นคนในกรุงคาบูกำลังทำการอพยพออกจากพื้นที่ขณะเดียวกันกลุ่มตาลิบันก็มีการสกัดกั้นไม่ให้พลเมืองเหล่านั้นเดินทางออกจากอัฟกานิสถานนะครับความแตกแยกนะครับความวุ่นวายที่ไม่ต่างจากเวียดนามหรือช่วงวีเวียดกงบุกเข้ายึดเวียดนามเนี่ย นะฮะก็เหมือนลักษณะคล้ายๆกันแต่อย่างไรก็ตามนะครับ
สถานการณ์ขณะนี้ยังคงไม่จบกลุ่มนาโต้ไม่สามารถถอนกำลังทหารได้ทันทีต้องมีการส่งเครื่องบินโดยเฉพาะเครื่องบินพาณิชย์นะครับเข้าไปทำการอพยพประชาชนอีกหลายร้อยเที่ยวฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะแบ่งไปอยู่ในสหรัฐอเมริกาส่วนหนึ่งอยู่ในอังกฤษนะครับทั้งมวลเนี่ยนะครับที่บริจอนสันออกมาโวยวายโจไบเดนกระเพาะความพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางนะครับซึ่งสหรัฐอเมริกายังไม่จบแค่นี้นะครับเกมนี้ยังอีกยาวอย่างแน่นอนในขณะที่ปัญหาเรื่องการมีลูกนะครับน้อยจนเกินไปนะครับเมื่อก่อนนี้จีนพยายามปิดกั้นเพื่อไม่ให้มีลูกมากนะครับตอนนี้การมีลูกน้อยจนเกินไปก็คงเป็นปัญหาใหญ่นะครับสำหรับประเทศจีนที่ปรากฏว่าพลเมืองนั้นมีน้อยลงตอนนี้จึงเปิดโอกาสให้มีลูกมากขึ้นการมีลูกน้อยลงในระยะที่ผ่านมาก็มีการลักพาเด็กผู้ชายนะครับการลักพาเด็กผู้ชายจึงเป็นปัญหาใหญ่สำหรับประเทศจีนตลอดหลายปีที่ผ่านมาในเชิงงานสังเคราะห์นะครับเรื่องของตะวันออกกลางยังไม่จบนะผมเคยเรียนไว้นะครับโดยเฉพาะอัฟกานิสถานเนี่ยหลักที่สหรัฐทำอยู่เป็นการถอยทางยุทธศาสตร์และก็รุกทางยุทธวิธีทำไมทำแบบนี้เพราะสหรัฐอเมริกาเตี้ยอุ้มคอมไม่ไหวรายจ่ายจำนวนมหาศาลที่สหรัฐอเมริกาต้องไปจ่ายจากการรุกในอัฟกานิสถานแต่ไม่มีรายรับกลับมาเนี่ยนะมันไม่คุ้มค่านะครับสถานการณ์มอกก็กำลังแย่ลงประกอบกับประเทศกลุ่มอาหรับได้มีการรวมตัวกันนะครับเพื่อจะร่วมกับกลุ่มตาลิบันเข้าทำการบุกยึดแล้วก็เล่นงานทหารของสหรัฐอเมริกาการตัดสินใจถอนทหารของสหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นการเซฟที่สุดนะครับแต่ลักษณะการต่อสู้แบบนี้เป็นหลักนะครับเดิมที่เคยมีการทำมาก่อนตั้งแต่ปี2500เรียกว่าถอยทางยุทธศาสตร์แล้วก็รุกทางยุทธวิธีหลังจากนี้สหรัฐตั้งท่าได้เรียบร้อยก็รุกแต่สิ่งที่เราเห็นตามมาก็คือเขามีการส่งรองประธานาธิบดีซึ่งมีเชื้อสายอินเดียเดินทางเข้ามายังสิงคโปร์และเดินทางเข้ามายังเวียดนามทำไมเป็นแบบนี้เพราะตอนนี้สหรัฐอเมริกาต้องการแนวร่วมนะครับในฝั่งเอเชียเพื่อทำการกดดันจีนเป็นสำคัญนะครับที่ไม่ส่งมาไทยเพราะอะไรไทยให้การสนับสนุนในการซ้อมรบแต่ยังคงค้างสิงคโปร์และคงค้างเวียดนามที่ผ่านมาลีเซียนลุงฮะนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ได้ออกมาเตือนสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการคุกคามนะครับภายในเอเชียแล้วก็เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับจีนจนมากจนเกินไปนะครับทำให้ตอนนี้มีการส่งรองประธานาธิบดีนะครับของสหรัฐอเมริกาเข้ามาทำการเจรจาทั้งสิงคโปร์และเข้าทำการเจรจาเวียดนามเวียดนามก็เป็นประเทศคอมมิวนิสต์เพื่อทำการกดดันจีนนะครับเพื่อที่จะล้อมจีนให้ได้มากที่สุดคือสงครามในตะวันออกกลางย้ายมาในฝั่งเอเชียนั่นหมายความว่าความรุนแรงความกดดันทั้งสงครามทางการค้าสงครามทางอาวุธนะครับและสงครามไวรัสย่อมหนักขึ้นแน่นอนหลังจากวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2564พื้นที่ดังกล่าวจะเป็นสรภูมิทั้ง3ประการในการต่อสู้ของสหรัฐอเมริกาและมหาอำนาจอย่างจีนนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
ลงชาติให้ได้ยินเสียงหัวใจกันและกันนานเกินไหนที่เหมือนคนไทยลืมรักชาติปล่อยไตรลงโบกสะบัดอย่างเดียวได้เสียจนชินถึงเวลาเลี้ยวมองทงคู่แผ่นดินฟังเพลงชาติให้ได้ยินเสียงหัวใจกันและกัน